ประกาศประกาศจากคณะรักษาความสนุกแห่งชาติมินเกมเมอร์สวัสดีครับก็กลับมาพบกับมินเกมเมอร์ .tv นะครับก็อันนี้จะเป็นประกาศเกี่ยวกับการไลฟ์สดนะครับคือได้ข้อสรุปแล้วนะครับคือการไลฟ์สดนะเฉพาะการไลฟ์สดก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดเป็นหัวข้อไปแล้วกันนะครับเรื่องที่1 นะครับสำหรับการไลฟ์สดนะครับตอนนี้ผมจะย้ายไปไลฟ์ใน Facebook นะครับบางคนอาจจะถามว่าทำไมต้องย้ายไป Facebook นะครับคือมันเหมือนเป็นโอกาสนะครับมีโอกาสเข้ามานะครับก็ลองทำดูนะเป็นโอกาสนะครับแบบช่องจะได้มีการเติบโตขึ้นนะครับมันเป็นช่องโอกาสนะครับก็ลองไปทำดูใน Facebook นะครับก็ลิงก์ Facebook ก็ติดตามได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับด้านล่าง description นะก็กดติดตามไว้นะครับหรือว่าพิมพ์ใน Facebook ก็ได้นะ mingamer.tv นะครับเป็นแฟนเพจอ่ะนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปไลฟ์ในนั้นนะครับไปไลฟ์ใน Facebook นะครับไปไลฟ์ใน Facebook นะแล้วที่สำคัญนะครับเปิดกล้องด้วยนะครับซื้อกล้องมาแววนะซื้อกล้องมาแววก็เรื่องการไลฟ์ก็ประมาณนี้นะครับคือจะย้ายไปใน Facebook นะครับ YouTube กับ Twitch TV ตอนนี้ก็งดไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวลองไปไลฟ์ใน Facebook ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับลองทำดูก่อนนะประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วถ้าผลตอบรับเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะจะไลฟ์ถึงประมาณไม่ใช่เดือนหนึ่งนี่ประมาณเกือบ2เดือนนะเดี๋ยวผมจะลองไลฟ์ใน Facebook ถึงประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณนั้นนะประมาณ2เดือนนะประมาณ2เดือนนะครับก็ใครอยากมาชมเกมสดๆมาเห็นหน้ากันนะครับก็ทาง Facebook ได้เลยนะครับส่วนทาง Twitch TV นะครับ Twitch TV ตอนนี้ก็จะพักยาวๆไปก่อนนะครับ Twitch TV จะพักยาวๆไปเลยนะครับส่วนทาง YouTube ยังทำต่อเรื่อยๆนะครับยังมีคลิปลงมาใหม่เรื่อยๆนะครับ YouTube ไม่ได้เลิกทำนะครับ YouTube ทำต่อนะครับ YouTube ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับแต่จะเป็นคลิปการแคสเกมต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับย้ำนะครับ YouTube ยังทำต่อนะ YouTube ทำต่อนะครับมีเกมลงเรื่อยๆแต่การไลฟ์สดจะย้ายไปที่ Facebook นะครับ Facebook การไลฟ์สดโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็ไปซื้อกล้องมานะครับไปซื้อกล้องไปซื้อหูฟังใหม่นะแต่ผมลองมาใช้ดูมันยังไม่ค่อยชินหรือยังไงเนี่ยเสียงมันแปลกๆนะครับเหมือนเสียงเกมมันเบาไปหรือยังไงก็ไม่รู้นะแต่เวลาผมอัดเสร็จแล้วผมตัดต่อคลิปผมก็ฟังโอเคนะเสียงเกมก็ดังเสียงพูดก็ดังนะครับแต่ว่าอาจจะมีท่านผู้ชมบางท่านเขาบอกว่าเสียงไม่ค่อยดังนะเสียงเกมอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้ใส่หูฟังรับชมแล้วกันนะครับเสียบหูฟังกับมือถือนะจะได้ชัดเจนนะครับแนะนำให้ใส่หูฟังแล้วกันนะสำหรับการรับชมคลิปนะครับก็เดี๋ยวต้องค่อยๆปรับกันไปแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะตอนนี้นะครับก็หัวข้อสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักประมาณ 2-3 วันนะครับสำหรับ YouTube นะครับอาจจะยังไม่มีคลิปลงนะครับขอเวลา 2-3 วันนะในการเคลียร์งานนะครับเดี๋ยวจะเริ่มลงคลิปให้ประมาณวันอังคารไม่ก็วันพุธนะครับเดี๋ยวขอเวลาเคลียร์งานแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่มีคลิปลงนะครับแต่ย้ำนะครับ YouTube ยังทำต่อนะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับ YouTube ทำต่อแน่นอนนะครับไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งย้ายไปเฉพาะไลฟ์สดนะครับทาง Facebook นะครับย้ำอีกทีนะก็มาประกาศสั้นๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทาง YouTube อ่ะนะส่วนทาง Facebook ก็กดติดตามกดถูกใจไว้นะครับจะไม่พลาดไลฟ์สดกันนะครับก็วันนี้ก็มาประกาศประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองอัดคลิปให้สักคลิปนึงแล้วกันนะวันอาทิตย์วันนี้นะครับลองอัดคลิปให้สักคลิปนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ประมาณสัก 2-3 วันนะครับขอเวลาเคลียร์งานแป๊บนึงนะสำหรับ YouTube นะครับส่วนไลฟ์นะครับวันนี้ก็น่าจะมีนะครับวันอาทิตย์นะเดี๋ยวไปไลฟ์ใน Facebook นะครับก็อย่าลืมมารับชมแล้วกันนะครับวันนี้นะประมาณทุ่ม2ทุ่มนะครับเวลาเริ่มไลฟ์นะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเย็นนี้นะคืนนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับ